พลังวิทย์คิดเพื่อคนไทยโดยสวทช.ตอนงานประชุมวิชาการนานาชาติ APCG 2018นอกจากการพัฒนาทักษะด้านวิชาการและการวิจัยให้กับเด็กและเยาวชนผู้มีความสามารถพิเศษแล้วการสร้างเครือข่ายการทำงานในระดับนานาชาติถือว่าเป็นอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญที่ช่วยส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนเหล่านั้นสามารถนำความรู้และทักษะไปต่อยอดให้เกิดการใช้ประโยชน์ได้จริงครับในปีนี้ประเทศไทยมีโอกาสได้เป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมวิชาการนานาชาติ The 15 Asia Pacific Conference on Giftedness หรือ APCG 2018ในหัวข้อ Inspiration Motivation and Creativity Leading the Way to Giftedness ระหว่างวันที่20-24 สิงหาคม 2561ไฮไลท์ของงานประกอบด้วยการบรรยายจากวิทยากรที่มีชื่อเสียงระดับโลกในด้านการส่งเสริมและการพัฒนาผู้มีความสามารถพิเศษเกี่ยวกับทิศทางนโยบายและการจัดการด้านการศึกษาและแนวโน้มการศึกษาของเยาวชนผู้มีพรสวรรค์ในศตวรรษที่21นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมค่ายเยาวชนนานาชาติ APCG 2018แคมป์ณบ้านวิทยาศาสตร์สิรินธรซึ่งมีเยาวชนที่มีพรสวรรค์จากภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกจำนวนกว่า250คนมาร่วมทำกิจกรรมแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์อาทิการฟังบรรยายพิเศษจากผู้เชี่ยวชาญทั้งทางด้านศิลปะและวิทยาศาสตร์กิจกรรมสร้างสรรค์ความคิดและลงมือสร้างสรรค์ชิ้นงานและการไปทัศนศึกษาด้านศิลปะและวัฒนธรรมไทยณเมืองโบราณจังหวัดสมุทรปราการติดตามรายละเอียดการจัดงานได้ที่ www.apcg2018.org ร่วมส่งเสริมอัจฉริยภาพโดยสวทช.กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและหน่วยงานพันธมิตรพัฒนาคนด้วยวิทยาศาสตร์พัฒนาชาติด้วยเทคโนโลยีสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สวทช. 02-564-8000